มาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยถ้าหลายๆคนไม่ออกมานอกบ้านอยู่บ้านกันเนี่ยก็จะลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ใช่นะคะแต่หลายคนดื้อเนี่ยนะคะจะต้องหาวิธีมาจัดการอย่างที่อินโดนีเซียค่ะแต่ง,งผีออกมาหลอกซะเลยจะกลัวไหมคะ,ะไปดูไอเดียแปลกๆที่อินโดนีเซียนะคะที่หมู่บ้านเกอปูค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางหมู่บ้านเขามีการปล่อยคนที่แต่งกายในชุดผีออกมาพลุบพลุบโพกันตามท้อง หนนนะคะไปดูภาพกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ก็เป็นความหวังดีนะคะของรัฐบาลเขาแหละนะคะเขามีความเชื่อกันในเรื่องของวิญญาณแบบโบราณค่ะว่าจะช่วยกันชาวบ้านเนี่ยให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดนะคะกลัวจริงๆกลัวผีจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกไงคะอ,อ่ะคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ก็เลยร่วมมือกับตำรวจนะคะในแนวคิดแปลกลแบบนี้แหละ <laughs> <laughs> เอาผ้าขาวมาห่อเป็นศพแบบนี้นะคะ สนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทางการการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันนี้ที่อิอน,อน,อนโดนีเซียนะใช่ครับเขาบอกว่าผีที่เราเห็นเนี่ยคือปัวจงค่ะเป็น <Snapdragon> <Eng> ของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการห่อศพนะคะด้วยผ้าสีขาวทั้งตัวมีเชือกผูกที่เท้าแล้วก็หัวด้วยตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าหากวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังไม่ไปสู่สุขติศพที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวหรือว่าปัวจงก็จะฟื้นจากความตายขึ้นมาโผล่มาจากหลุมฝังศพค่ะเพื่อที่จะสสางเรื่องต่างๆที่ยังค้างคา,งาอยู่นั่นเองนี่ไงมาแล้วี่ะกลัวไหมน่ากลัวทีเดียว,ยวลองนะครับครั้งที่ <laughs> บรรดาแกนนําหมู่บ้านนําวิธีการนี้ออกมาใช้ครั้ง แรกเมื่อช่วงต้นเดือนผลกลับออกมาในทางตรงกันข้ามเพราะแทนที่ผู้คนจะหวาดกลัวแต่พวกเขาพากันออกมาไล่ผีแทนนะฮะทำให้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีกันโดยการเปิดหน่วยลาดตระเวนนะฮะโปคองนะครับและก็ให้อาสาสมัครในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกลยุทธ์ด้วยชาวบ,บ้านคนนึงบอกว่าตั้งแต่ปัวจงเนี่ยปรากฏตัวออกมาพ่อแม่และเด็กๆก,ก็ไม่ออกจากบ้านกันเลยอตอนนี้ผู้คนก็เลิกมารวมตัวกันแล้วหรือไม่ได้มาเตร,เตร่ตามท้องถนนหลังจาก ทำละหมาดในช่วงตอนเย็นครับ แลนะขณะที่ประธานาธิบดีโจโควิดโ,ดโดโดเนี่ยก็ยังขัดขืนนะไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศในการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิดนะคะโดยเรียกร้องให้ประชาชนมีการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ดูแลสุขอนามัยแทนนะคะและด้วยอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ที่สูงสุดในเอเชียรองจากจีนชุมชนหลายแห่งค่ะอย่างเช่นหมู่บ้านเกอปูบนเกาะชวาก็เลยตัดสินใจใช้แนวทางของตนเองนี่แหละนะคะกำหนดมาตรการผีล่าตรเวนซะเลยนะคะจำกัดความ ความเคลื่อนไหวเข้าและออกจากหมู่บ้านเพื่อป้องกันโควิด1 9ค่ะ,ะกลัวไหมคะดูเหมือนจะไม่กลัวนนะอะวิธีการนี้ก็เป็นไอเดียไอเดียนึงจากอินโดนีจากที่นี่นะฮะก็ลองมาดูนะว่าอินโดนีเซียเขาใช้แล้วเนี่ยบ้านเราถ้ามาใช้เนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเป็นกระสุนได้ไหมนะ อน <laughs> แ,แรกเขาก็บอกว่าก็ได้รับผลในทางกลับเหมือนกันเพราะว่าคนก็จะหาวิธีมาไล่ผีกัน <laughs> เขาไม่กลัวนะฮะเอาล่ะ <laughs> นี่ก็คือทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันครับในข่าวรอบปันทันเหตุการณ์ในช่วงเย็นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราในทุกๆช่องทางรวมถึงขอบคุณข้อความที่แสดงความคิดเห็นและก็พูดคุยในประเด็นข่าวกันเข้ามาทางเพจของ News1 ด้วยนะครับ <laughs> เราทั้งสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ